คราวนี้กลับไปที่ดินแดงอีกหนึ่งพักครับที่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีผู้สมัครตัวเป้งๆเนี่ยไปเข้าร่วมกับพักนี้เยอะขึ้นคือภูมิใจไทยเราจะไปคุยกับแม่ทัพกทมของภูมิใจไทยคุณบีพุทธิพงศ์ปุณณกันนะครับอยู่กับคุณระพีพันธ์และคุณนรินทร์กันต่อเลยนะครับเชิญครับที่ดินแดงครับเชิญครับเอาละค่ะเราอยู่เวทีตรงนี้นะคะกับพรรคภูมิใจไทยและแม่ทัพกทมของภูมิใจไทยคุณบีพุทธิพงศ์อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสิ่งที่จะต้องถามคือกังวลไหมอันดับแรกเข้ามาทำงานแทนที่ตอนปี620นะคะตอนนี้จะได้เก้าอี้สักเท่าไหร่คะก็ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับอย่าไปมองว่าไม่เคยมีแล้วมันจะมีไม่ได้มันน่าจะเป็นงานยากเนี่ยใช่ครับเลือกตั้งทุกครั้งเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนในความคิดผมนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทำแผนยังไงกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ยังไงเราหานโยบายยังไงเราหาผู้สมัครก็สำคัญยังไงเพื่อให้ตอบโจทย์กับการแก้ไขปัญหาแล้วก็กรุงเทพต้องการแบบไหนถ้าเราเสนอได้ถูกใจเราทำให้เห็นว่าทำได้จริงผมเชื่อนะครับว่าทุกพรรคมีโอกาสที่จะได้ครองใจกรุงเทพค่ะแล้วอะไรที่ถูกใจคนกรุงเทพสำหรับนโยบายของภูมิใจไทยคะอย่างแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเอาสดๆเลยผมก็ดูทางเนชั่นตลอดทุกคนถามว่าปัญหา PM 2.5 ปัญหาไอ้ฝุ่นควันมลพิษเนี่ยพูดกันมากี่สิบปีแล้วทำไมไม่เห็นมีนโยบายที่แก้แล้วเป็นรูปธรรมมากน้อยไม่รู้แต่ต้องแก้ถ้าปล่อยแบบนี้ปีหน้าก็มาอีกแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆภูมิใจไทยถึงได้ผลักดันนโยบายที่เอารถเมล์เปลี่ยนเป็น EV เพราะรถเมล์เนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับรถเมล์ที่เราเห็นเนี่ยเขาเร่งทีควันดำออกท้ายเนี่ยผมคิดว่าเป็นภาพจำที่ทุกคนเห็นมาตลอดแล้วลองคิดว่ารถเมล์ทุกคันเนี่ยวิ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเกือบ24ชั่วโมงก็ปล่อยควันดำตลอดต่อเนื่อง24ชั่วโมงภูมิใจไทยถึงได้เอารถเมล์วันนี้จะเห็นว่ารถเมล์สีน้ำเงินเป็นรถแอร์เป็นรถ EV ใช้ไฟฟ้าเนี่ยออกลงวิ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วถ้าใครไม่มีโอกาสอาจจะอยากให้ลองไปขึ้นดูนะครับวันนี้เราก็นั่งมาเอาผู้สมัครขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราอยากจะทำเรื่องนี้เราก็ต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนที่ผมบอกรถเมล์ EV เนี่ยวันนี้เรามี 1,200 คันแผนเนี่ยเราอยากให้มีสัก 5,000 คันเพราะเรามองว่าถ้ารถเมล์ทั้งกรุงเทพเนี่ยโดนหยิบออกไปจากกรุงเทพทั้งหมดในเรื่องของที่ใช้น้ำมันเนี่ยลดทั้งเชื้อเพลิงนะครับไม่ก่อให้เกิดควันดำแล้วก็ลด PM 2.5 อันนี้ชัดเจนเพราะว่าวิ่งอยู่ในเมืองที่แออัดนะครับวันนี้เราทำแล้ว 1,200 คันอย่างนี้เป็นต้นผมทำให้เห็นว่าวิธีคิดของเราเนี่ยเราคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราลงมือทำเพราะฉะนั้น 1,200 คันเนี่ยทำต่อยอดมาตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาที่ภูมิใจไทยมีโอกาสได้บริหารทางกระทรวงคมนาคมนะครับอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถพูดได้แล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมถ้าเรามองว่าท่านนะคะภูมิใจไทยมองคมนาคมเป็นภาพจำภูมิใจไทยก็ยังดูแลสาธารณสุขวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดคือโควิดมันจะกลายเป็นปมที่ทำให้ภูมิใจไทยเนี่ยต่อสู้อย่างยากลำบากในการเลือกตั้งที่จะถึงไหมคะแล้วจะทำยังไงขอบคุณมากสำหรับคำถามนี้นะครับผมคิดว่ามันก็มีหลายมุมมองนะครับโควิดที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ารัฐมนตรีคนไหนล่ะครับที่ยืนอาจจะบอกว่าเอ้ยโดนต่อว่าโดนบนในเรื่องของการต่อสู้โควิดแต่วันนี้เราผ่านโควิดมาได้ก็รัฐมนตรีสาธารณสุขที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุลใช่ไหมล่ะครับวันนั้นบอกว่าจะมีวัคซีนให้คนไทยทุกคนฉีดได้ฟรีครบหลายๆเข็มวันนั้นตอนมาใหม่ๆทุกคนก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมจะต้องฉีดแล้วต้องเสียสตางค์ไหมจะเพียงพอไหมหรือแม้กระทั่งยารักษาโควิดยาฟาวิพิลาเวียวันนั้นยังพูดอยู่เลยผมดูเนชั่นยังบอกว่ามีอยู่ไม่เกินถึง1ล้านเม็ดถ้าคนเป็นกันเยอะแยะจะเอายาที่ไหนรักษาผมบอกวันนี้ผ่านมาได้ทุกคนเป็นโควิดกัน 70% ทั่วประเทศทำไมเขาไม่ขาดยาโควิดรักษาพี่น้องประชาชนทุกคนได้ส่งถึงบ้านวัคซีนเนี่ยที่บอกว่าเต็มแขนเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เป็นพยานได้ว่าที่เราถูกจิ้มวัคซีนกัน3เข็มบ้าง4เข็มบ้าง5เข็มบ้างก็เป็นฝีมือการเอาเข้ามาของภูมิใจไทยโดยเฉพาะรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลผมว่าอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมวันแรกกับวันนี้เราผ่านมาได้เนี่ยอย่าเพิ่งลืมนะครับวันแรกบอกว่าเอ๊ะมีการต่อว่าแน่นอนครับปัญหานี้เกิดทั้งโลกวันที่โควิดมาทุกคนตื่นตระหนกกันหมดแต่ประเทศไทยได้รับการรองรับได้รับการรับรองจากหน่วยงานองค์กรการค้าโลกนะครับ WHO ว่าเราเนี่ยแก้ไขปัญหาแล้วก็รับสถานการณ์โควิดได้ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่พวกเราเสียกันเองผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เราต้องมองในอีกมิตินึงอย่าไปมองว่าแน่นอนวันแรกก็มีปัญหาได้แต่ว่าเราผ่านมาได้ยังไงล่ะแก้ปัญหายังไงรัฐมนตรีสาธารณสุขตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับยังชื่ออนุทินผมว่าอย่างน้อยก็ต้องให้โอกาสนะครับแล้วก็มองในมิติของความเป็นจริงบ้างภูมิใจไทยขอกี่เก้าอี้ดีคะกทม.เขาหวังทุกเก้าอี้แหละครับเพราะว่าผมเนี่ยดูแล33คนอย่างน้อยก็ต้องตั้งใจทั้ง33แต่ถ้าพูดว่าเขตไหนแน่นอนผมเป็นแม่ทัพ
น้องๆทีมงานที่ลงไปก็ต้องเสียกำลังใจผมก็พยายามทำดีที่สุดแต่ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดเท่ากับคนกรุงเทพนะครับผมคิดว่านโยบายคุณสมบัติของผู้สมัครเราทุกคนเนี่ยเรามีโอกาสได้เลือกคนรุ่นใหม่คนดีคนเก่งโปรไฟล์ดีนะครับสามารถมาเป็นทางเลือกให้กรุงเทพเพื่อเราต้องการการเมืองใหม่ต้องการเปลี่ยนประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นต้องการนโยบายที่ทันสมัยวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปถ้าเราได้คนแบบเดิมคิดแบบเดิมมันก็จะได้อะไรแบบเดิมๆลองอะไรที่ไปใหม่ๆคิดอะไรนโยบายเพื่อลูกหลานแล้วในอนาคตผมคิดว่านี่คือสิ่งที่อาจจะต้องมองกันไปในระยะยาวครับวันนี้ขอบพระคุณมากดีนะคะเป็นกำลังใจให้ภูมิใจไทยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนในภูมิใจไทยนะคะแต่ว่าครับผมนั่นคือภูมิใจไทยแม่ทัพคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันนี่เขาชนกันศึกสายเลือดนะเพื่อไทยเนี่ยบ้านปุณกันก็ดูกรุงเทพด้วยคุณบรุ๊คดนุพรครับครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นในภูมิใจไทยคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมองว่าภูมิใจไทยเน้นพื้นที่ต่างจังหวัดครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยกรุงเทพก็ได้แม่ทัพมาอย่างคุณบีพุทธิพงศ์มาดูให้ก็หวังอยู่เหมือนกันเนี่ยนะ